ที่คุณต้องรู้5 MV ที่คุณต้องดูนะคะตอนนี้เรามาถึงเรื่องที่2ที่น้องไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ summer oh my god เวลาจะออกไปเผชิญแดดต้องมี accessory ในการที่จะบดบังในเรื่องราวของความหล่อที่อาจจะมากเกินไปบดบังอ๋อที่พี่เสิร์ชใส่แว่นนี่เพราะว่าที่จะมาปิดบังความหล่อหรอคือบางทีเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าตัวเองโอเคแบบสงสารผู้ชายหลายๆคนที่ผู้หญิงไม่มองมองเสิร์ชคนเดียวแรงตรงจุดนี้แหละมองแบบนี้หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่มองห่างตาแล้วเราจะพูดถึงเรื่องราวของแว่นตาสำหรับผู้ชายผู้ชายด้วยเหรอผู้หญิงไม่ได้เหรอไม่ได้เราขอระบุเลยเป็นผู้ชายก่อนเลยเออจริงๆนะฮะคือบอกว่าทรงหน้าของผู้ชายเนี่ยอาจจะมีการแบ่งออกเป็นหลายประเภทอ่ะฮะเราขอหยิบมาแค่4เริ่มจากประเภทที่1ค่ะผู้ชายโหนกใหญ่ผู้ชายนั่นครับค่ะมันหนักหัวกับอุ้ยมันหนักหน้ากันเหรอคะคุณใช่ขอดูหน่อยเดี๋ยวไปดูขยับมาหน่อยอันนี้คือเป็นคนที่รูปหน้าไข่รูปหน้าไข่ได้เปรียบรูปหน้าไข่เอาเป็นหน้ารูปไข่ดีกว่าถ้ารูปไข่มันเสียวแน่รูปหน้าไข่แล้วบางทีนะถ้าแนรูปหน้ารูปหน้าไข่เนี่ยนะรูปหรือว่ารูปไข่เนี่ยรูปหลังได้ไหมมันจะเปลี่ยนทรงเลยนะเอาเป็นหน้ารูปไข่ก่อนหน้ารูปไข่เนี่ยโชคดีได้เปรียบค่ะใส่แว่นได้ทุกทรงมีข้อจำกัดอย่างเดียวคืออย่าใส่แว่นที่เล็กหรือว่าใหญ่เกินไปให้พอดีหน้าเพราะว่าจริงเขาบอกว่าหน้ารูปไข่คือคนที่หน้าได้รูปที่สุดแล้วนะคะแต่ผมไม่ชอบนะทำไมอ่ะเสียวรูปไข่นะฮะคนต่อไปดีกว่านะฮะเป็นคนที่ประมาณว่าหน้าออกประมาณเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหน้ากล่องข้าวคือถ้าแบบไปดูเกาหลีพวกว่าสารคดีสัญญากรรมจะเรียกว่าหน้ากล่องข้าวหน้าเด็กโตหน้าเหลี่ยมกติกาง่ายๆเลยเวลาใส่ยกเว้นแว่นที่เป็นเหลี่ยมมันจะยิ่งเพิ่มให้หน้าคุณเหลี่ยมเข้าไปใหญ่เนาะใช่คุณหน้าคางหมูเนี่ยประมาณนั้นเราให้ใส่แว่นกลมๆอ๋อแบบนี้ใช่ก็นี่ไงอะไรว่านี่หน้าเหลี่ยมเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้หน้าเกียรตินะครับพี่ย้ำนะฮะนี่คือทรงหนึ่งที่เราไม่จัดในหมดนี้หน้าหล่อชอบตรงนี้หน้าหล่อไม่ใช่ไม่ใช่กล้องโคลสิหนึ่งแล้วขอบอกว่านี่คือตัวอย่างของหน้าเละนะคะหน้าเละอ่ะนะคะเคยโดนพี่เขาโดนถีบหน้าไหมคะหอยหล่อนะฮะสิหน้าเหลี่ยมไปเหลี่ยมคือห้ามใส่เหลี่ยมครับผมง่ายก็คือใส่กลมแทนนะมาถึงหน้าที่สามคนหน้ากลมกติกาง่ายใส่แว่นเหลี่ยมก็สลับกันอุ้ยจำง่ายอ่ะใช่ใช่นะฮะและก็หน้าสุดท้ายเป็นหน้ารูปสามเหลี่ยมหรือว่าทรงหัวใจรูปหัวใจใช่ห้ามใส่แบบแว่นคงนี้นี้คนหน้ารูปหัวใจห้ามใส่โค้งมวนเพราะมันจะทำให้หน้าคุณเนี้ยตกลงมาอีกไม่หรอกคือมันจะเป็นลักษณะของการที่ใส่แล้วเนี่ยมันจะบดบังในเรื่องของโหนกเรื่องของเบ้าหน้าใช่แต่พี่คิดว่าแน่ในหน้าอย่างนี้เนี่ยค่ะหน้าด้านจริงๆแน่นี่หน้าด้านอย่างเดียวคือเรื่องอะไรมาฝึกนิสัยในการเกรงใจจะช่วยให้หน้าดีขึ้นอย่าหน้าท่านเยอะนั่นเองจริงๆอันนี้มันไม่ได้ใช่ทิ้งไปนะคะขอโทษแล้วแต่อยู่นะคะคนทุ่มเทเกินนะฮะก็แล้วแต่ละคนแล้วกันนะฮะว่าจะทรงหน้าเป็นยังไงแล้วเลือกแว่นให้เหมาะกับหน้าและหน้าคุณจะโอเคไปขึ้นด้วยไงนี่มาแบบถูกทางมากเลยนะจริงถือว่าเป็นแบบผู้นำในการใส่แว่นคนทั่วโลกที่เขาฮิตตามพี่เสิร์ชเลยนะจริงเราไปดูกันดีกว่าว่าเหล่าคนดังเหล่าซีเลบเนี่ยเขาจะมีการวิธีเลือกแว่นให้เข้ากับเงาหน้าเขายังไงบ้างแว่นพี่โอเคหรือยังโอเคอยู่ขอโทษไม่ใช่สิกราฟก็เป็นคนที่หน้าค่อนข้างยาวนะครับแต่ไม่ถึงกับยาวมากดังนั้นส่วนใหญ่แว่นที่กราฟจะเลือกเนี่ยก็จะเป็นแว่นทรงกลมครับผมมันต้องไปลองเองเพราะมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของทรงผมด้วยแล้วก็การแต่งตัวด้วยตีเป็นคนหน้าเรียวแล้วก็เล็กแล้วก็ยาวคือจริงๆใส่ทรงไหนก็สวยใช่แต่อาจจะเป็นทรงที่ไม่ใหญ่หน้าเราจนเกินไปแว่นเหลี่ยมๆบางอันมันก็เข้ากับหน้าเราแว่นกลมๆบางอันก็เข้ากับหน้าเราผมว่ามันอยู่ที่2 อย่างอยู่ที่แว่นอย่างนึงแล้วก็ความมั่นใจการเลือกแว่นจริงๆมีหลักการง่ายนิดเดียวนะครับคืออย่าเลือกแว่นที่เป็นทรงเดียวกับหน้าของเราเช่นสมมติเราหน้าเหลี่ยมก็อย่าไปเลือกแว่นหน้าเหลี่ยมเพราะมันจะเน้นทรงหน้าของเราให้มันชัดเจนคือข้อบกพร่องของเรามันชัดเจนมากขึ้นเช่นเราหน้ากลมก็อย่าไปเลือกแว่นกลมดิ๊กมันก็ทำให้หน้าเรายิ่งกลมยิ่งใหญ่นะครับหน้าของคนที่ใส่หน้าได้แว่นได้ทุกทรงเลยคือคนหน้าลูกไข่หน้าลูกไข่เนี่ยไม่ว่าแว่นจะเป็นทรงไหนก็ตามคุณก็ใส่คุณก็หล่อหมดอ่ะแต่ที่สำคัญไม่ใช่รูปหน้าอย่างเดียวมันก็อยู่ที่จมูกด้วยครับแว่นบางอันเนี่ยมันหน้ากว้างมากแล้วถ้าเกิดจมูกเราไม่โด่งพอมันก็จะหนีบอยู่อย่างเงี้ยเวลาเรายิ้มมันก็จะตามแว่นมาด้วยแว่นมันก็จะตามโหนกแก้มไปด้วยยังไงเวลาคราวนี้เลือกแว่นก็ต้องเลือกแว่นที่เหมาะสมกับตัวเรา You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง